สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้ในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสูตรวิธีการรักษาตามธรรมชาติเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะคะรวมถึงความดันโลหิตสูงนะคะและลดน้ำหนักได้ในตัวนะคะจากสูตรน้ำดีท็อกแตงกวาค่ะแตงกวาทำอย่างไรสูตรน้ำดีท็อกเป็นอย่างไรเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเตรียมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ล้างแตงกวาให้สะอาดนะคะแล้วนะคะหั่นนะคะให้บางที่สุดนะคะบางมากๆนะเพราะว่าเราต้องการสารที่อยู่ข้างในเนื้อแตงกวาตรงนี้นะคะซึ่งสารตัวนี้จะมีเต็มเปี่ยมนะคะจะให้ทั้งแคลเซียมนะคะลดน้ำตาลในเลือดนะคะรวมถึงนะคะทำให้เราอิ่มท้องนานนะลดน้ำหนักได้ดีและดีท็อกค่ะบางที่สุดนะคะประมาณครึ่งลูกนะคะต้องบางๆเลยนะครึ่งลูกนะคะหรือถ้าลูกเล็กก็เต็มลูกไปเลยนะนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะหั่นมะนาวค่ะหั่นมะนาวเอาทั้งเปลือกนะคะเป็นแว่นๆอย่างนี้นะบางๆเหมือนกันนะคะประมาณ 3-4 นะคะอันนี่นะคะเสร็จนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในน้ำเปล่ากันนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ600ซีซีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กันค่ะเมื่อเราทำเสร็จนะคะให้นำเข้าตู้เย็นนะคะและทิ้งในตู้เย็นนะคะชั้นล่างเนี้ยประมาณ2ชั่วโมงนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้นะคะน้ำซึมซาบสารอาหารจากแตงกวากับมะนาวไปได้อย่างเต็มที่เคล็ดลับตรงนี้สำคัญมากๆค่ะและจะช่วยได้ประโยชน์จากแตงกวาในการลดน้ำตาลในเลือดและลดความดันโลหิตสูงกันนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแตงกวาเนี่ยมันดีอย่างไรค่ะแตงกวานะคะประกอบด้วยน้ำถึง 95% ค่ะทำให้เป็นตัวเลือดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคงความชุ่มชื้นนะคะและรักษาการทำงานของร่างกายที่เหมาะสมค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารแม้มีปริมาณน้ำสูงนะคะแต่แตงกวาก็อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นอย่างเช่นวิตามินซีK A รวมถึงแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแมงกานีสค่ะแตงกวานะคะเป็นพืชที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำซึ่งหมายความว่ามีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดน้อยที่สุดนะคะพวกเขาเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองค่ะและแตงกวานะคะมีส่วนผสมที่ลงตัวสามารถช่วยรักษาระดับความดันโลหิตให้แข็งแรงนะคะและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีเนื่องจากในแตงกวานะคะซึ่งในแตงกวานะคะมีสารสำคัญคือโพแทสเซียมที่สูงนะคะจะช่วยในการลดความดันโลหิตสูงรวมถึงนะคะช่วยให้หัวใจแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองค่ะการที่เรากินแตงกวานะคะผสมมะนาวเนี่ยเป็นการที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มนานนะคะโดยเฉพาะมะนาวที่มีเปลือกอย่างนี้นะคะเป็นไฟเบอร์ตามธรรมชาตินะคะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่มีอาการเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเราสามารถจิบดื่มได้ระหว่างวันแต่ข้อที่จำเป็นนะคะที่ควรรู้เป็นอย่างยิ่งนะคะหลังจากเราทำแล้วเราแช่ตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำนั้นนะคะซึมซาบสารอาหารอย่างเต็มที่เราสามารถดื่มได้ตลอดวันค่ะลองไปทำกันดูนะคะเรายังมีเมนูอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุต่างๆรอคุณชมอยู่นะคะรวมถึงนะคะเคล็ดลับสุขภาพต่างๆดีๆที่อยากจะบอกต่อค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ